ก็ของผมนะมีประสบการณ์20ปีที่ดูคุณย่าทำอาหารอยู่ที่บ้านผมเป็นลูกมือไอ้แสดงว่าแบบเป็นงานเป็นการเปิดร้านอาหารแต่จำความได้ผมก็เสิร์ฟน้ำนะครับก่อนเดินเป็นแม่ผักถังนิตติ้งรออะไรก็ได้น่าจะพักนิตติ้งแม่ถังนิตติ้งรอเนาะเฮ้ยใส่ไก่ได้เลยได้เลยเหรอได้เลยสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพวกเราเฟนทูแล้ววันนี้เราอยู่กับรายการเพื่อนไรเพื่อนผ่านครับ EP ที่2 EP 1ทำอะไรครับคุณปั๊ก EP 1ทำเป็นยำฮะยำยำจนคาเม็ดอ่ะยำจนคาเม็ดนะฮะขอยำห้ามฝวนนะห้ามฝวนแต่ EP นี้ครับเราเปลี่ยนใหม่เราจะมาเป็นแกงเขียวหวานไก่ที่อร่อยที่สุดในโลกในบ้านนี้ครับเพราะว่าเราทำกันแค่นี้ดูคือดูก็รู้ว่าแกงเขียวหวานเขียวหมดเลยแล้วอยากวัตถุดิบนะเขาเรียกว่าอะไรเนื้อเราจะใช้เป็นเนื้อสันในสันดานะสันดานอันนี้เป็นเนื้อสันดานไก่เป็นเนื้อสันในเนื้อสันในเนาะดีอยู่นะเนี่ยสันดานดีอยู่นี่อ๋อดีอยู่ใช่สันดานไม่ดีจะเป็นยังไงสันดานไม่ดีจะเป็นแบบนี้โอ้แรงมากแรงมากโชว์ฟอสครับผมแล้วเป็นพวกผักก็จะใช้เป็นผักเขียวใช่เขียวพวกกันเลยเฮียไม่มีสีแดงเลยอันนี้เขาเรียกว่ามะเขือเปราะนะตุ๊กตาลาดอะมะเขือพวงพริกขี้ฟ้าอันนี้อะไรล่ะนะโหระพาปะโหระพาใช่ครับโหระพาแล้วที่ขาดไม่ได้เลยแกงเขียวหวานเนี่ยต้องมีอะไรนี่ครับกะทิตอนแรกว่าจะหยิบไอ้แค่นี้แต่ว่าหยิบอันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้พริกแกงเขียวหวานแล้วก็ขาดไม่ได้ต้องใส่ทุกเมนูใช่ครับผงอร่อยครับเมื่อกี้มีแชทจากทางบ้านแบบพี่แชมป์โง่จริงหรือเปล่าเนี่ยไม่แกงโง่ครับอันนี้เขาเรียกว่าผงชูรสเนาะต่อมาจะเป็นน้ำปลาฮะตาอะไรตากระต่ายไหมอันนี้ทิพรสครับทิพรสใช่ฮะน้ำตาลตาน้ำตาลตาเสือเกลือเกลือตามแมวอะพี่ยอแกพี่ยอเห็นเลยกินอะไรออกพูดไปก่อนแล้วอย่างมีดกีโต้อะไรไปเรื่อยเลยฮะแล้วก็เกลือตามแมวแล้วก็น้ำเปล่าอะนั่นแหละเนาะวัตถุดิบก็จะมีประมาณนี้ครับผมมันไม่ครบหรอกครบหรอมันครบมันก็เราครบมันครบนะแล้วเขาครบกับเราไหมโอ้โหมาเป็นปลาตายนะอันนี้แล้วไงต่อใช่ครับแล้วเราต้องทำอะไรต่อเราต้องอธิบายให้คนดูก่อนนะว่าขั้นแรกเราต้องไปล้างวัตถุดิบก่อนให้สะอาดเฮ้ยโอ้โหเทียนวัตถุดิบที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเราผ่านการล้างมาแล้วด้วยมือใช่ด้วยมือถูกต้องอะไรพูดทำไมอ่ะสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือหนึ่งนะล้างทุกอย่างให้สะอาดนะล้างโหระพาล้างมะเขือล้างไก่นะแล้วก็จากนั้นนะให้หั่นมะเขือลูกหนึ่งให้ได้4ซีกเริ่มเลยอันนี้คือเริ่มแล้วนะเริ่มมาแล้วทุกคนไปคือเริ่มแล้วประสบการณ์การทำอาหารของแต่ละคนเป็นไงบ้างก็ของผมนะมีประสบการณ์20ปีที่ดูคุณย่าทำอาหารอยู่ที่บ้านผมเป็นลูกมือไอ้แสดงว่าแบบเป็นงานเป็นการเปิดร้านอาหารแต่จำความได้ผมก็เสิร์ฟน้ำนะครับก่อนเดินเป็นก่อนเดินเป็นเหรอคานเหรอคานเลยเหรอคานหนาวแล้วครับแล้วแม่ก็พูดแม่ก็เปิดร้านอาหารจริงแม่พี่ชายทำงานพี่ช่วยเป็นเด็กเลยนะโหโตมาร้านอาหารก็เจ๊งเลยไม่ได้จำไม่ได้ไอ้น่าจะโดนฟ้องแหละใช้ทำงานเด็กอะที่เจ๊งไม่ใช่อะไรหรอกเฮ้ยทำเป็นเล่นมันมีความเท่ากันเลยสักนิดนึงเขาบอกว่าหลังจากหั่นเสร็จแล้วนะให้ไปแช่น้ำเกลือเพราะว่าเพื่อลดรสชาติขมของมะเขือแต่เราไม่มีน้ำเกลือเราไม่ต้องแช่หรอกเราแช่น้ำเปล่าหรอขอถ้วยหน่อยครับผมเออวันนี้ไอ้เกลือนั่นน้ำนี่จะโดนกันเป็นน้ำเกลือก็ได้นะโง่เลยไปเอาถ้วยมาอ๋อลืมอธิบายให้คนดูว่ารายการนี้จะเป็นรายการที่เราทำอาหารให้เหมือนกับร้านที่เราซื้อใช่อันนี้ซึ่งคู่แข่งมาส่งแล้วครับผมอยากให้ดูมะเขือความเท่ากันมาแล้วพี่ผมหั่นมะเขือแบบเชฟกระทะเหล็กพี่ลองชิมดูดิว่าเค็มยังไม่เอามือจุ่มก็พอไหมจะซดเลยเหรอเอามือจุ่มไม่ได้ชิมทำไมเค็มไหมน่าจะลดอาการขมได้แล้วจากนั้นเราก็จะเอามะเขือที่หั่นเสร็จนะครับทุกคนแช่ลงไปในน้ำเกลือที่เราเพิ่งทำมาเมื่อกี้แช่ไปเถอะแช่ไปก่อนแช่ไปก่อนใช่เรียบร้อยอะไรต่อต่อไปเดี๋ยวโทรหาแม่ก่อนเฮ้ยมาว่ะแม่รับเปล่าไม่รู้เกงเสร็จยังยังกำลังเริ่มว่างใช่ไหมตอนนี้หั่นมะเขือแล้วต้องทำอะไรต่อหั่นมะเขือก็แช่น้ำเกลือด้วยนะเดี๋ยวเฮ้ยอย่าเสียงดังแม่ถ่าย YouTube อยู่เรามาถูกทางแล้วครับไงต่อครับแม่แล้วไงต่อนะแม่เอาน้ำมันลงไปผัดหรือกะทิก็ได้ไปผัดพริกแกงแล้วก็
ผัดไก่อ๋องั้นเราไม่มีน้ำมันเราก็ใช้แค่กะทิก็พอทุกคนรวนไก่ก่อนไงแม่บอกว่าให้ใส่กะทิผัดกะทิแกงไก่รวนยังไม่หั่นไก่ใหญ่เฮ้ยยังหั่นไก่ก่อนแม่แป๊บนึงให้มันหอมๆก่อนให้มึงหั่นไก่ไปแม่ผักถังนิตติ้งรออะไรก็ได้น่าจะพักนิตติ้งแม่ถังนิตติ้งรอเนาะแม่แล้วพี่แกงต้องใส่ที่ไหนอ่ะหมดถุงแล้วแม่เอาหัวกะทิใส่ไปหน่อยเดียวใส่หน่อยเดียวเนาะล่าสุดเราล่าสุดมูลค่าเราต้องแบบผัดไปถ่ายไปแล้วเนาะโอเคจะได้มาช่วยกันเพราะว่ามันรวนแล้วครับมันรวนแล้วตอนนี้ไก่ลงไปผัดเลยแล้วก็ไก่สุกก็จะมีแคมมีใส่กะทิใส่หมดเลยอ๋อเอาไก่ลงผัดเลยครับมันท่วมๆอ่ะแล้วมึงต้องรีบใส่ควายเฮ้ยมึงไหลเยอะเลยเข้าก็พอไหลมันต้องท่วมอ่ะไม่ไหลมันไหม้เฮ้ยใส่ไก่ได้เลยได้เลยเหรอวัตถุดิบได้เลยลาเวจริงๆพวกเราเนี่ยใส่ไก่แล้วแม่แล้วผักกับมะเขือใส่ตอนไหนแล้วแม่มันไม่หั่นไม่หั่นไม่ทันแล้วมีคนต่อที่ผมหั่นไก่ต่อแล้วมะเขือใส่ตอนไหนนะเอามะเขือพวงใส่ก่อนเพราะสุกยากแล้วใส่ทั้งพวงเลยมั้ยดูเด็ดดีเอาเด็ดด้วยเหรอครับ1แต่เอาจริงมันก็น่ากินอยู่นะทุกคนแล้วที่น้ำแกงเขียวหวานมันเยอะๆน้ำมาจากไหนอ่ะน้ำกะทิไงอ้าวไม่มีน้ำเปล่าอ่ะถ้ามาอยากได้น้ำเยอะกว่านั้นก็เทน้ำเปล่าลงไปก็ได้อ๋ออ๋อเราก็ใส่กะทิไปเลยอันนี้เป็นขั้นตอนผัดนะทุกคนรอไก่สุกเฮ้ยมันก็ดูน่ากินอยู่นะแล้วแต่ไก่ยังไม่สุกเลยน้ำเปล่าก่อนแล้วจากนั้นทำไงหั่นพริกแนวยาวแล้วมะเขือใส่ตอนไหนนะก็ใส่ได้เลยเดี๋ยวไปทำหั่นพริกให้บางๆอ่ะจัดไปงานหั่นนี่มันแบบผมหั่นโอโทโร่มันตั้งแต่เด็กหั่นยังไงนะบางๆแนวยาวหั่นแนวนี้เหรอหรือหั่นแนวนี้หรือหั่นแนวนี้ให้สวยอ่ะทำสวยๆครับแม่จำได้ไหมตอนที่ไม้เคยทำแกงเขียวหวานแล้วโดนแตนต่อยอ่ะโหนี่มีอดีตนะทุกคนอันนี้มีสตอรี่นะจำไม่ได้ด้วยตัวบวมไปโรงพยาบาลเลยที่โรงเรียนอ่ะอ๋อแล้วจังหวะนี้แม่ต้องอ๋อแล้วที่แม่มารับจากที่ไหนสักที่ที่สวนใช่ใช่พอแล้วกินอะไรเยอะๆเปลืองพริกเฮ้ยไก่สุกแล้วไงต่อโอเคแม่แล้วก็ปิดท้ายด้วยโหระพาแล้วก็ปรุงรสใช่ไหมปรุงรสเลยโอเคโอเคแม่ขอครับเดี๋ยวโทรไปใหม่จะถ่ายรูปส่งให้ดูขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับมันเคี่ยวได้ดิทำไมมะเขือมันกลายเป็นสีน้ำตาลวะใหม่หรือเปล่าอันนี้โอ้ยวาวอุ้ยมันรุนแรงจังวะคือแบบมันน่ากินน่ะทำไงได้อ่ะหมดนี่เลยเออใส่ไปเลยไม่เผ็ดหรอกไอ้เหี้ยกินได้เม็ดเดียวเองมันแรงไปว่ามันเบาไปเลยกูอยากไปทำแล้วผมมีความรู้ว่าเขาต้องเก็บยอดไปนะเก็บยอดไปแต่งจานตอนสุดท้ายจริงๆแกจะแต่งเดี๋ยวไม่ได้เที่ยวตรงรสชาติเฮ้ยเราจะเอาสวยใส่เอาสวยเดียวใส่ทุกอย่างลงไปเลยอย่างละเท่าไหร่แป๊บนึงดิที่มันน่าจะลองชิมลองชิมอ๋อชิมแล้วก็ปรุงเองเลยไม่ต้องอิงอย่างไรเหมือนก๋วยเตี๋ยวอ่ะคิดอะไรเยอะมันคือตอนนี้มันเผ็ดมันก็ขาดทุกอย่างอะตรงนี้ใช่มันขาดทุกอย่างเอานับ1ช้อนก่อนเออ2เลยอ่ะประมาณนั้นแหละอย่าได้ตังค์ใส่ด้วยเฮ้ยใส่พีน้ำตาลน่ะใช่หวานอันนั้นใช้น้ำตาลป่ะใช่หรือเปล่าใช่ใช่ถูกแล้วนี่นี่อันนี้ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้1 2 3พอแล้ว3วิเฮ้ยเอาจริงมันดูน่ากินนะเอาปรุงเสร็จแล้วต้องชิมดิมันคือใครอ่ะเธอจะเป็นน้ำเป็นไงเฮ้ยแต่ปลายหมดยังว่ามันโอเคแล้วเว้ยไม่ใช่พี่เนี่ยมันใหญ่อร่อยมันแบบมันแซ่บอ่ะรู้สึกว่ามันตอนต้นอ่ะมันจะมึนๆหน่อยแต่ปลายอ่ะแต่ปลายมันได้อยู่ปลายมันได้สัมผัสของเขียวหวานเผ็ดๆหอมๆแล้วจะสีก็โอเคอยู่เออดูเป็นแกงเขียวหวานอ่ะเนาะเฮ้ยมันอร่อยมันอร่อยมันโอเคมันโอเคมันโอเคเลยถือว่าใช้ได้นะพวกเรา2คนเฮ้ยโอเคแล้วเออโอเคโอเคโอเคขั้นตอนสุดท้ายนะใส่หัวละพาแล้วใส่หัวละพาที่มันแบบว่าไม่จำเป็นต้องสุกก็กินได้ใช่ไหมเฮ้ยมันทำง่ายกว่าที่คิดนะเนี่ย
เออใช่ไหมก็กูรู้ว่าเห็นจะมึนๆไปหน่อยกูแพ้แตนเพราะตอนทำนี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวกูขอเล่าแตนก่อนที่แม่กูลืมอ่ะคือเรื่องมีอยู่ว่าตอนประถมเรียนวิชาสหะอะไรทุกอย่างทำอาหารแล้วเขาให้ทำอาหารกันใช่ไหมกูก็เลยทำหน้าที่ก่อไฟก่อไฟปุ๊บรังแตนแตกกูนั่งก่อไฟอยู่โดนแตนต่อยคนเดียวอ้าวแล้วคนอื่นอ่ะก็คนอื่นยังเตรียมของไงกูก่อไฟอ๋อคนเดียวแล้วควันเออรังแตกปุ๊บกูโดนต่อยนั่นแหละเข้าโรงพยาบาลต่อยคือไม่ทันตัวบัวเป็นมิชลินเลยมึงเป็นคนยอมคนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็หมอบอกว่าถ้าโดนต่อยรอบหน้าก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตก็ดิ่งเลี่ยงสัตว์มีเหล็กพิษไว้เออก็เลยไม่กล้าทำแกงเขียวหวานอีกเลยอ๋ออันนี้ที่มาอ๋ออยู่ที่แกงเขียวหวานเหรอเออเป็นที่แกงเขียวหวานเลยอ๋อเออดีเนาะไปเอาชามานะโอเคครับผมนะไปเอาชาแบบต้องทำให้มันแบบน่ากินเฮ้ยมันน่ากินเฮ้ยน่ากินเอาฉีกโหระพาสวยๆไปเลยแล้วมันต้องมีพริกด้วยไม่เขาให้เด็ดยอดไม่ใช่เด้อเฮ้ยก็นี่เลี้ยงอยู่เออวางไปอย่างงี้วางอย่างงี้นี่น่าเกลียดขึ้นมาเลยใบนี้น่าเกลียดเฮ้ยทิ้มมันลงไปทิ้มมันลงไปนี่แหละแล้วเราก็มีพริกด้วยวางพริกไว้บนนี้อ่ะต่ออะไรเอาละครับครับเสร็จแล้วครับนี่คือแกงเขียวหวานไก่ฉบับเป็นทูพับคือเราจะให้หลังกล้องมาชิมว่าอันไหนเราทำอันไหนร้านทำก็คือเอาตรงๆนะทายไม่ถูกหรอกเพราะว่ามันแบบจริงเพราะเผื่อเราอร่อยกว่าร้านด้วยไปไปกันเลยครับโอเคครับผมสองคนก็เป็นคณะกรรมการจะมาตัดสินแล้วเปิดช่วงใหม่เลยชิมไปบ่นไปมึงซื้อข้าวมาอย่างนี้เลยเหรอเอาไว้มึงเทไว้ก่อนกูลองถ้วยไหนกันเราต้องลองแบบสแตนดาร์ดที่ดีก่อนปะแล้วบอกคนดูไหมอันนี้คือถ้วยของผมที่ผมทำถูกไหมอันนี้คือถ้วยของใครคราวนี้รายการเราบิดเลยนะเพราะว่าเทปแรกนี่ให้ชิมแล้วก็ทายแต่มันวุ่นวายเรากินตัดสินเลยดีกว่าว่าอันไหนมันดีกว่าเออมันเราชอบแบบไหนอันเราต้องหาเบสที่มันแบบควรจะเป็นก่อนไงโอเคเป็นยังไงครับเป็นยังหาไก่ไม่เจอไอ้เหี้ยแม่งทีมงานมันจะปล่อยไก่แดงหมดแล้วเป็นไงบ้างครับหลังอยากให้ชิมไป2 3 4คำนัวไหมน่าจะนัวอย่าไปพูดเลยเออเขาไม่พูดอะไรเลยครับทุกคนมันก็อร่อยมันคืออร่อยตามมาตรฐานแกงเขียวหวานถ้วยนี้ถ้วยสีฟ้าอร่อยตามมาตรฐานแกงเขียวหวานแต่มันมีกระชายเพราะบางร้านที่ผมกินอ่ะมันจะไม่มีกระชายกูไม่ค่อยชอบพวกกระชายอะไรแบบนี้อาจจะโดนตัดแต้มได้แต่อร่อยนะแต่อร่อยความชอบส่วนตัวมาตัดสินเอาอีพี่เขาก็ตัดสินกันด้วยความชอบกันนั่นแหละลิ้นใครลิ้นมันลิ้นใครลิ้นมันดิหรืออยากล็อกแลกลิ้นกันไหมล่ะเดี๋ยวชิมถ้วยนี้ดีกว่ามีแป้งนี่ถ้วยนี้ไก่เยอะไม่ห่วงเครื่องนะไก่เยอะไม่ห่วงเครื่องไม่ห่วงก่อนเฮ้ยเขื่อมันแข็งอย่าไปกินเลยอะไรกูชอบมะเขือเลยมะเขือยาวอืมอ๋อมะเขือยาวนะไก่นุ่มนะมะเขือหยาบมากไปก่อนผมว่ามันอร่อยนะมันใส่บาราเมตรป่ะใส่บาราเมตรป่ะพี่หมออืมผมว่ามันเหมือนไหม หนักเอาขาเฮ้ยลิ้นเชฟพังป่ะเนี่ยเอาอีกทีผมว่าหน้าตามันดูดีนะใช่แต่รสชาติมันแบบก็แกงเขียวหวานอยู่แล้วเออมันคือเบสแต่มันเขียวหวานแต่ใช่แต่ผมมันจะมาปลายๆอ่ะเป็นรสชาติคนแก่ชอบหรือว่าเราทำเป็นแบบอาหารแบบมีมิติป่ะแต่ว่าดีแบบต้นกลางปลายนี่คือจะคนละรสอ่ะประมาณนั้นประมาณนั้นผมใส่ใจใส่รายละเอียดในการทำที่ไหนยอดเลยวิธีกินให้อร่อยทำตามกูมึงตักไก่มาแล้วมึงเอาน้ำอันนี้ราดอร่อยเลยเราดีเพอร์เฟกต์ใช่ใช่เพอร์เฟกต์อ่ะสรุปว่าเต็ม18ล้านจานไหนเท่าไหร่ของมึงกูให้17ล้านเลยโอ้โหอันนี้กูให้8แสนล้านอร่อยจังเลยอันนี้อร่อยจังเลยไอ้เหี้ยกูเกือบใจแล้วก็เกือบเต็มของมึงก็อร่อยนะแต่ของเขาอร่อยกว่ามันไม่แปลกหรอกที่เขาจะอร่อยกว่าเป็นมืออาชีพอ่ะเนาะเขาทำแบบนี้ครั้งแรกไงเป็นครั้งแรกแพ้แพ้จริงๆเออตอนนี้เราพัฒนาไม่แต่มีอย่างนึงของจานนี้ที่ผมชอบนะนั่นก็คือความเผ็ดแค่อ๋อเป็นคนก็คือใส่แม่งหมดเลยมันแซ่บนัวไม่ลากูไล่ได้ครับก็จบไปแล้วครับสำหรับรายการเพื่อนฉัน EP 2ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยครับ EP หน้าเราจะมาทำอะไรกินกันรอติดตามได้เลยก็รอลุ้นว่าเป็นเมนูอะไรแล้วก็กฎกติกาจะเหมือนเดิมไหมอาจจะเปลี่ยนไปอีกไปเรื่อยเดี๋ยวรอลุ้นกันครับผมจ้าแล้วครับเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ผมขอพูดอีกอย่างนึงไก่อันนี้กับน้ำมันฮะอร่อยจริงไอ้เหี้ยยังไม่จบเองแต่น้ำที่เนี่ยขมชิบหาย